กลายเป็นดราม่าร้อนแรงนะครับ2เพจครับคุณผู้ชมครับให้ข้อมูลที่คล้ายๆกันเพจแรกก็คือไทยรู้สู้โควิดนี่ฮะหน้าเพจนี้และอีกเพจหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์#เสรีมีคำตอบ2เพจนี้ให้ข้อมูลเรื่องของจำนวนของคนที่ไปฉีดวัคซีนโดยระบุมีการทำนองว่าไทยฉีดวัคซีนเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่50ล้านคนแล้วอย่างที่เราบอกไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังอาจารย์เสรีท่านชี้แจงว่าที่มาที่ไปมันคืออะไรยังไงข้อมูลเหล่านี้มันยังไงถึงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แต่เราค่อยๆไล่เรียงเอาเพจแรกก่อนไทยรู้สู้โควิดเพจ Facebook ไทยรู้สู้โควิดเนี่ยเผยแพร่ข้อมูลช่วงสายๆที่ผ่านมานะฮะโดยใช้หัวข้อว่าไทยฉีดวัคซีนเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่50ล้านคนตามแผนลักษณะเนี่ยอันนี้คือหน้าเพจรวมที่โพสต์ข้อความจะเห็นว่าจะมีเป็นอินโฟกราฟิกย่อยๆเนี่ยรวมทั้งหมด9อินโฟกราฟิกด้วยกันเวลาจะอ่านเนี่ยมันจะต้องอ่านต่อกันครับคุณผู้ชมฮะจนครบทั้ง9อินโฟกราฟิกอ่ะไหนๆก็ไหนๆไล่เรียงกันสักนิดหนึ่งเอาอันแรกก็จะเป็นประเด็นก็คืออันนี้ไทยฉีดวัคซีนเข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่50ล้านคนตามแผนหลังจากนั้นก็จะเป็นกราฟิกอินโฟอื่นๆต่อมาทีนี้ที่มันจะเป็นประเด็นเนี่ยนอกจากอันแรกแล้วก็จะเป็นอินโฟกราฟิกอันที่8ฮะขึ้นว่าเรามี AstraZeneca ที่สยามไบโอไซเอนซ์ผลิตภายในประเทศดังนั้นเราจึงต้องสั่งซิโนแวคมาฉีดเป็นเข็ม1แล้วใช้ AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศเป็นเข็มที่2กราฟิกนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับที่กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อันแรกก็จะเป็นเรื่องของจำนวนที่แท้จริงที่เข้าใกล้ภูมิคุ้มกันหมู่อันที่2ก็มีข้อมูลแย้งกันในทำนองว่าอ้าวในเมื่อบอกว่า AstraZeneca ผลิตภายในประเทศทำไมไปสั่งซิโนแวคมาเป็นเข็มที่1เอาทำไมไม่เอา Astra 2 เข็มอ่ะทีนี้หลังจากที่ทางเพจไทยรู้สู้โควิดโพสต์ภาพอินโฟกราฟิกเหล่านี้คุณผู้ชมฮะประเด็นที่มีการถกเถียงกันก็คือเขาไปอ้างอิงจากแอปพลิเคชันหมอพร้อมเอาภาพแอปพลิเคชันหมอพร้อมณเวลา 5:10 นาทีของเมื่อคืนขึ้นมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะฮะเอาดูช่องเข็มที่1เข็มที่1เนี่ยฉีดสะสมจะเห็นว่าเป็นตัวเลข 20,455,759 เข็มที่2ฉีดสะสมเนี่ย6ล้านกว่าคือการที่จะเข้าสู่ภูมิต้านทานหมู่ได้มันมีการระบุออกมาว่ามันต้องฉีดครบ2เข็มก็เมื่อกี้อินโฟกราฟิกเมื่อสักครู่ที่คุณไก่เล่าเขาบอกว่า50ล้านแต่อันนี้ฉีดสะสมขนาดรวมเข็ม1เข็ม2แล้ว27ล้านใช่ครับแล้วถ้าจะดูเฉพาะเจาะไปที่เข็ม2มันแค่6ล้านกว่าเองตัวเลขมันก็ยังดูห่างไกลมากเอ๊ะมันไม่ได้เฉียดเข้าไปใกล้50ล้านเลยอันนี้จะเป็นประเด็นแรกกลายเป็นว่าคุณผู้ชมฮะหลังจากที่ทางเพจไทยรู้สู้โควิดเนี่ยโพสต์ข้อความเหล่านี้ออกไปประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆเมื่อสักครู่ก่อนจะเข้ารายการเราเข้าไปดูเนี่ยก็ปรากฏว่าลบทิ้งไปหมดแล้วเป็นที่เรียบร้อยหายไปแล้วแต่ลองดูจำนวนนะฮะการแสดงความคิดเห็น 10,000 กว่ารายการมีการแชร์กันออกไป 50,000 กว่าครั้ง 40,000 กว่าอันที่มีการกดแสดงอิโมชันหรือว่าแสดงอารมณ์ส่วนใหญ่เป็นโกรธซึ่งนี่คือภายในไม่กี่ชั่วโมงนะคะแป๊บเดียวนะครับน่าจะประมาณ6ชั่วโมงได้นะคุณตูนถ้านับไม่ผิดนะฮะถ้านับผิดต้องขออภัยหลังจากโพสต์ประมาณสัก6ชั่วโมงก็ลบเนี่ยฮะเป็นที่พูดถึงอย่างมากทีนี้ในมุมของนักวิชาการที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งทำให้เรื่องนี้เนี่ยโอ้โหกระพือออกไปเอาหมอมองก่อนคุณหมอรังสฤทธิ์ กาญจนวณิชแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจภาควิชาอายุรศาสตร์จากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่บอกว่าเฟกนิวส์แบบนี้แจ้งได้ที่ไหนครับคือพูดง่ายๆหมอมองบอกว่าที่ทางไทยรู้สู้โควิดโพสเป็นเฟกนิวเลยอะเฟกนิวแบบนี้แจ้งได้ที่ไหนครับซิโนแวคเข็มเดียวไม่เรียกว่าภูมิต้านทานหมู่นะครับหรือเขาจะนับภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อในธรรมชาติไปด้วยหรือเปล่าใส่เป็นเครื่องหมายคำถามหมอก็คอมเมนต์ว่าการสร้างความเชื่อมั่นสร้าง trust หรือความเชื่อมั่นเนี่ยไม่ใช่การสื่อสารแบบเลือกพูดแต่สิ่งดีสร้างภาพลักษณ์ให้งดงามรัฐบาลมาผิดทางแล้วยังไม่ยอมเลี้ยวกลับอีกลงคลองอันนี้คือมุมของหมอหม่องอีกท่านหนึ่งดร.อนันต์จงแก้ววัฒนานักไวรัสวิทยาผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการไบโอเทคสวทช.บอกว่าหลักการของภูมิคุ้มกันหมู่คือไวรัสจะถูกตัดตอนเมื่อเชื้อเข้าไปสู่คนที่มีภูมิจากวัคซีนเพราะไม่สามารถแพร่กระจายไปให้คนอื่นได้แต่ว่าเจ้าเดลต้าเนี่ยเชื้อกลายพันธุ์เดลต้าและวัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้คนฉีดวัคซีนติดเชื้อได้ มีปริมาณไวรัสพร้อมจะส่งต่อไปให้คนอื่นไม่น้อยไปกว่าคนที่ได้รับวัคซีนภูมิคุ้มกันหมู่ในนิยามนี้คงไม่เกิดขึ้นครับดร.อนันต์ก็พูดว่าคือฉีดวัคซีนไปแล้วก็ยังแพร่เชื้อได้เพราะฉะนั้นมันไม่เกิดภูมิต้านทานหมู่อีกท่านหนึ่งรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์จากทางจุฬาอาจารย์เจตบอกว่าคือไม่รู้ใครวางแผนอันนี้แต่ถ้าจะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่มันต้องดูที่ฉีดเข็ม2ครบโดสแล้วว่าฉีดไปได้สักเท่าไหร่เอาคิดแบบพื้นฐานว่าภูมิคุ้มกันหมู่ควรจะฉีดวัคซีนมากพอเนี่ยก็ต้องฉีดให้ได้ 60% ของประชากรถ้าจะรวมเนี่ยมันต้องรวมประชากรจริงบวกประชากรแฝงก็ควรจะได้2เข็มถึง 40-50 ล้านคนขึ้นไปแต่ตอนนี้2เข็มได้ไปแค่6ล้านคนเท่านั้นอาจารย์ทิ้งท้ายปลอว่าแล้วมันก็รู้กันดีว่าซิโนแวคเข็ม1ยังแทบไม่กระตุ้นภูมิคุ้มกันอะไรด้วยต้องฉีดให้ครบ2เข็มก่อนถึงจะมีภูมิบ้างก็เลยไม่ควรจะนับเป็นเข็มที่1ด้วยหรือเปล่ายิ่งไปกันใหญ่อันนี้มุมอาจารย์เจษฎานักข่าวของเราเรื่องเด่นเย็นนี้โทรศัพท์ไปสอบถามอาจารย์เจตบอกอ๋อเขาลบไปแล้วเหรอถ้าลบไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดครับโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการผมก็เห็นอาจารย์หมอบางท่านก็ออกมาติงประเด็นเดียวกันว่าเราคือ2อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือว่าตัวเลขตอนนี้มันยังห่างไกลมากเลยนะจุดๆบอกว่าเข้าใกล้50ล้านคนยังไงแล้วเพิ่งฉีดไป20กว่าล้านคนเองแต่อย่างที่2คือว่ามันสื่อสารผิดนะคุณจะมองแค่เข็มแรกเข็มหนึ่งไม่ได้นะคือเขาพยายามจะอ้างอังกฤษเนี่ยอังกฤษเมื่อก่อนเขาใช้ AstraZeneca ฉีดทั้งประเทศแล้วก็มองว่าเข็ม1คือตัวแทนของการที่คนมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่นั้นมันไม่ใช่ของเราเราปัญหาคือเราฉีดส่วนใหญ่คือเข็ม1เป็นซิโนแวคตามสูตรไข้ด้วยนะครับมันก็เลยเอามานับแบบนี้ไม่ได้ก็เลยเป็น2ประเด็นที่จะโดนโจมตีเยอะครับ